ันอีกแล้วนะคะในช่วง God Made เป็นยังไงกันบ้างคะสัปดาห์ที่แล้วที่พี่สอนการพับกล่องกระดาษไปพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยสามารถพับได้กันเลยส่วนสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่พี่จะมาสอนก็คือเราจะมาทำน้องหมูน้อยกันค่ะครั้งนี้อาจจะยากกว่าสัปดาห์ที่แล้วนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเรามีพระเจ้าพระเจ้าจะทรงเป็นกำลังและก็เป็นสติปัญญาของเราค่ะเพียงเราหันสู่พระองค์เท่านั้นเองก่อนที่เราจะไปพับหมูน้อยกันนะคะเรามาร้องออกพระนามของพระองค์ด้วยกันก่อนร้องว่าโอ้พระเยซูด้วยกันสัก3ครั้งเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ1 2 3โอ้พระเยซูโอ้พระเยซูโอ้พระเยซูอาเมนเนี่ยเมื่อวิญญาณของเราพร้อมแล้วเราไปพับหมูน้อยกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มพับน้องหมูน้อยกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เราตัดเตรียมกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะด้านกว้างด้านยาวเท่ากันเลยค่ะสี่มุมเท่ากันขั้นตอนแรกนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษนี้นะคะพับครึ่งกระดาษแบบนี้เลยจากนั้นก็พับครึ่งของอีกครึ่งค่ะแล้วก็ด้านบนลงมาด้วยจากนั้นเราจะพับครึ่งตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็พับครึ่งของอีกครึ่งนะคะมันก็จะได้สี่เหลี่ยมหลายๆช่องเลยน้องอย่าลืมพับไปแล้วก็ต้องร้องโอ้พระเยซูไปด้วยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเลือกมาหนึ่งด้านนะคะจะทำมุมมันเหมือนหลังคาบ้านค่ะแล้วก็คลี่มันออกก่อนนะคะแล้วก็พี่นิกกี้เลื่อนด้านนี้เนาะทำมุมมันเหมือนหลังคาบ้านกลางมันออกมาแบบนี้นะคะก็ค่อยๆรีดมันออกมาเนาะน้องใจเย็นๆนะคะระวังกระดาษฉีกนะคะถ้าเกิดว่ากระดาษเราบางค่อยๆทำนะคะลองออกพนังไปด้วยกดอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะเหมือนกับหลังคาบ้านแบบนี้เลยอะค่ะแบบนี้นะคะให้ได้ทรงนี้นะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะพับมุมของหลังคาบ้านตรงนี้ขึ้นมานะคะพับมุมขึ้นมาจะได้ลักษณะนี้เนาะจากนั้นเราจะพับมุมข้างล่างนี้ขึ้นไปอีกนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะค่อยๆนะคะกระดาษจะยับแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะพับตรงนี้มุมตรงนี้ของสามเหลี่ยมนะคะพับขึ้นมาเป็นมุมเล็กๆก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะได้เป็นลักษณะนี้เนาะค่อยๆเล่นนะคะเราก็จะมาพับหูค่ะพับหูลงมาแบบนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านอีกด้านหนึ่งค่ะแบบนี้แล้วก็พับตรงนี้ขึ้นมาพับตรงแก้มๆเนี่ยขึ้นมามุมตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็พับอีกหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็จะเห็นเหมือนกับว่ามันเป็นจมูกของหมูนะคะตรงนี้มันเหมือนจมูกของหมูเลยแบบนี้นะคะแล้วก็กลับอีกด้านนึงเนาะเพื่อที่จะเก็บแก้มหมูขึ้นไปเก็บแก้มหมูนี่นะคะโอเคหันมาอีกด้านหนึ่งก็จะได้เป็นหน้าหมูแบบนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะทำหูของหมูค่ะพับมันลงมาเลย
สร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการวาดหน้าน้องหมูค่ะพี่กี้ก็ใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมนะคะสีดำค่ะพี่กี้ก็จะวาดจมูกก่อนแล้วกันเนาะจมูกหมูใหญ่ๆแบนๆรีๆอย่างนี้ต่อไปดวงตานะคะน้องๆชอบแบบไหนก็สามารถตกแต่งได้ตามใจเลยตามที่น้องๆชอบตามที่น้องๆถนัดเลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะน้องหมูน้อยเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกด้านนึงเนาะนี่ค่ะแล้วก็จะได้น้องหมูน้อยแบบนี้นะคะรักนี่เองเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสำหรับหมูน้อยที่พี่นิกกี้สอนน้องๆพับไปต้องพับได้แน่ๆเลยพอเราพับหมูน้อยเสร็จแล้วเราจะเอาหมูน้อยของเราไปทำอะไรนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเอาไปทำอะไรดีเอ่ยนี่เลยค่ะสามารถเอามาติดใส่กล่องกระดาษอย่างนี้ได้เลยแต่ยังไม่หมดนะคะยังมีอันนึงนี่เลยค่ะน่ารักใช่ไหมล่ะสองอันนี้น้องๆก็สามารถเอาไปติดกับกล่องกระดาษของสัปดาห์ที่แล้วที่พี่นิกกี้สอนน้องๆไปนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาไปติดการ์ดหรือว่าเอาไปติดกระเป๋าหรือว่าเอาไปตกแต่งห้องนอนก็ยังทำได้เลยค่ะน่ารักอย่างนี้น้องๆต้องเอาไปลองพับแล้วส่วนสัปดาห์หน้านั้นเราจะมาสอนอะไรพี่นิกกี้จะเอาอะไรมาให้น้องๆทำเราต้องมาติดตามตอนต่อไปกันนะคะอุ๊ยเวลาของพี่นิกกี้สำหรับสัปดาห์นี้หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะในช่วง God Made บ๊ายบาย